ีครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับตอนที่3ครับที่เราจะพลิกชีวิตด้วยงานขายของเรานะครับตอนที่1เราเริ่มรู้แล้วว่าโฟกัสลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนเมื่อเราติด GPS ไปที่ลูกค้าเพื่อ นำให้เราไปสู่จุดเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปแล้วตอนที่2นะครับเราเริ่มตอบคำถามได้แล้วว่าทำไมเขาต้องซื้อทำไมเขาต้องใช้บริการสินค้านั้นๆจากเราเท่านั้นนะครับและก็ต้องซื้อเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับเพื่อทำให้เรามีการซื้อขายเกิดขึ้นเอาล่ะวันนี้ตอนที่3เราไปพบลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มอยู่กับลูกค้าแล้วนะครับแน่นอนที่สุดสิ่งที่สำคัญคือปฏิสัมพันธ์วูบแรกที่เรากับลูกค้านั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเราจะรู้จักลูกค้าได้อย่างไรครับเวลาที่เราวิเคราะห์ลูกค้าเราแบ่งคนลูกค้าออกเป็น4กลุ่มนะครับจากสมองของลูกค้าเลยนะครับว่าถ้าคนแบบนี้เขาจะเข้ามาแบบนี้เราจะต้องคุยกับลูกค้าแบบนี้ด้วยวิธีการแบบนี้แน่นอนใช่ไหมครับเราเรียกว่าการเข้าใจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราว่าเขาเป็นคนแบบไหนเช่นเรามีศัพท์ง่ายๆนะครับว่าในโลกใบนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำลมและไฟแน่นอนนะครับดินน้ำลมและไฟที่มาประกอบกันอยู่ในตัวคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นมีคุณสมบัติเด่นอย่างไรเช่นถ้าลูกค้าของเราเป็นกลุ่มดินถ้าเรานึกถึงดินนะครับเราก็นึกถึงแห้งๆถ้าไม่มีน้ำใช่ไหมครับแห้งๆแข็งๆนะครับนิ่งๆคนกลุ่มนี้เราเรียกว่าคนกลุ่มดินลักษณะของคนที่เป็นคนกลุ่มดินเนี่ยเราจะพูดกับเขาอย่างไรเราจะทำกับเขาอย่างไรนะครับเรานึกถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเต่านะครับคนกลุ่มที่เป็นเต่านั้นเนี่ยคือช้าๆต้วมเตี้ยมตัดสินใจช้าแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นดินนะครับเขาก็จะเริ่มค่อยๆตัดสินใจช้าๆเพราะคนกลุ่มนี้คือลูกค้าที่เมื่อเราอยู่กับเขาเราต้องใช้ข้อเสนอเยอะๆนะครับใช้เอกสารเยอะๆใช้ refer นะครับใช้ตัวอย่างใช้ตัวอย่างของความสำเร็จใช้อะไรมากมายให้เขาชิมได้สัมผัสได้อะไรได้และแน่นอนนะครับอย่าไปให้เขาตัดสินใจเร็วๆเขาไม่ชอบเพราะเวลาที่เราอยู่กับลูกค้าคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มดินเนี่ยอย่าไปเร่งรัดเขาให้ตัดสินใจเร็วๆโดยข้อมูลยังไม่เพียงพอนะครับเพราะเขาไม่ต้องการนะเพราะต้องระวังนะครับคนกลุ่มที่2เราเรียกว่าคนไทป์ที่เป็นน้ำนะครับหรือกลุ่มที่เป็นตุ๊กตาหมีนะครับธาตุน้ำคนกลุ่มนี้นะครับเหมือนน้ำครับเขาไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองมันเหมือนกับน้ำที่เวลาที่ตกเข้าไปที่ภาชนะใดแบบไหนรูปทรงแบบไหนก็ตามเขาก็จะปรับตัวตามครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ใช่โอเคอยากได้ใช่คืออย่างไม่ใช่คือใช่ใช่คือไม่ใช่นะครับคนกลุ่มนี้เวลาเราพูดคุยกับเขาดีกว่าเขาเราจะต้องมาแบบพิธีรีตรองมีรายละเอียดมีขั้นมีตอนมีสเต็ปนะครับคนกลุ่มนี้อย่าเข้าไปแบบเร่งรัดการตัดสินใจเขาหรือไปสั่งเขาเขาไม่ชอบการถูกออกคำสั่งนะครับเขาชอบให้เราวางตัวเป็นที่ปรึกษาถ้าลูกค้าที่มีลักษณะลักนิสัยหรือวิธีการคิดแบบนี้เดินเข้ามาหาเรานะครับหรือเราเดินไปหาเขาเราจะทำตัวประหนึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาให้โอกาสเขาในการแสดงความคิดเห็นให้เขาได้คอมเมนต์สินค้าของเราให้เขาได้พูดให้เขาได้ตำหนิให้เขาได้สารพัดนะครับแต่แน่นอนสุดท้ายเขาจะซื้อถ้าเราไม่ยอมรับเขาเราไปต่อต้านเขาหรือเราไปไม่เปิดโอกาสให้เขาเขาก็จะไม่ยอมรับเรานะครับเราเรียกว่าคนกลุ่มท้ายน้ำนะครับคนที่เป็นเหมือนกับตุ๊กตาหมีนะครับไม่มีชีวิตของตัวเองนะครับเขาซื้อสินค้าของเราเพราะความรู้สึกหลายๆอย่างที่อยู่ข้างในของเขาเขาอาจจะซื้อเพราะเกรงใจเขาอาจจะซื้อเพราะสงสารเขาอาจจะซื้อเพราะเขาอยากจะไปลองดูเขาอาจจะซื้อไปฝากคนอื่นนะครับหรือเขาซื้อด้วยข้อมูลที่เขาได้ตัดสินใจแล้วแต่ก็ใช้อารมณ์เหมือนกันนะครับคนกลุ่มที่3เราเรียกว่าพวกลมครับคนกลุ่มลมนะครับพวกนี้เวลาเราไปหาเขาเราจะค้นพบได้ว่าพวกเขาจะแต่งตัวสวยงามสีสันสดใสนะครับพวกเขาเหมือนผีเสื้อเรานึกถึงผีเสื้อนะครับผีเสื้อจะปั๊บไปปั๊บมาใช่ไหมครับอันนั้นแหละเราเรียกว่าคนที่เป็นธาตุลมไงครับเราพวกเขาจะเปลี่ยนใจเร็วตัดสินใจเร็ววูบวาบ
ไม่ต้องการรายละเอียดเยอะนะครับเวลานั่งคุยกับเขาเราต้องคุยแบบเท่ๆเลิศๆเชิดๆนะครับแล้วก็คุยกับเขาแบบรู้ให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เท่สินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการที่แบบทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาดูดีเขาใช้สินค้าเราแล้วเนี่ยเขาก็ดูแบบโอเคดูไฮโซนะครับเวลาพูดคุยกับเขาจะต้องคุยอย่าลงรายละเอียดในเรื่องของตัวเลขนะครับพูดถึงความสวยงามนะครับสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ขายสินค้าเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับต้องให้เขารู้สึกว่ามันสวยอ่ะใช้แล้วมันใช่อ่ะนะครับแล้วพวกนี้จะตัดสินใจเร็วมากนะครับอย่าลงรายละเอียดว่าส่วนผสมเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงลงรายละเอียดจนกระทั่งเขางงนะครับเอาเป็นว่าเขาต้องการผลลัพธ์ว่าทำแล้วเป็นยังไงแล้วเมื่อไหร่แล้วจะสวยยังไงแล้วใช้ยังไงแล้วเท่าไหร่แล้วตัดสินใจได้เลยนะครับมันนี่คือคนกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นลมนะครับคนกลุ่มที่4คนกลุ่มสุดท้ายเราเรียกว่าคนธาตุไฟนะครับหรือลักษณะเหมือนเสือนะครับคนกลุ่มเสือไงครับพวกนี้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจเร็วคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วไม่เว้นเว้อเวลาเรานั่งคุยกับเขานะครับต้องบอกเขาว่าเขาใช้สินค้าเราแล้วเขาจะได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้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 ถ้าเวลาตัดสินใจคือตัดสินใจด้วยโปรโมชั่นแบบนี้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 ผลประโยชน์ที่จะได้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เวลาคุยกับเขาเข้าไปถึงจุดของสินค้าหรือเข้าไปถึงผลลัพธ์เลยนะครับอย่าช้าอย่าลังเลอย่าตอบแบบคือว่ามันเป็นอย่างนี้ดูท่าทางเราไม่มั่นใจใช่ไหมครับเขาจะไม่มีความไว้ใจเรานะครับคนกลุ่มที่เป็นท่าไฟนะครับเขาต้องการการตัดสินใจที่เร็วเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วบอกเขานะครับว่าเขาต้องการอะไรเพราะนี่คือการปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับลูกค้าเราต้องถามตัวเราเองว่าตัวเราล่ะครับเป็นคนแบบไหนบางคนนะครับนักขายบางคนมีอุปนิสัยที่เหมือนเสือหรือเหมือนท่าไฟนะครับคนกลุ่มนี้ขี้เกียจรำคาญไม่อยากยุ่งกับลูกค้าไม่ต้องการรายละเอียดขี้เกียจอธิบายลูกค้าเยอะๆถามลูกค้าเอาหรือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนนะครับคุณก็จะต้องเสียลูกค้าบางกลุ่มไปถ้าเราไม่เข้าใจเขาทำไมถามเยอะอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะอย่าหงุดหงิดนะครับถ้าท่านเป็นเสือนักขายพันเสือก็ต้องรู้จักตัวเองนะครับคนกลุ่มที่2นะครับตัวนักขายเองนะครับนักขายพันลมฮะไร้ร่องรอยจำอะไรไม่ได้ลันลาสนุกสนานคุยกับลูกค้ากระเปิบกระป๊าบแล้วครับแล้วก็ไปแตะเนื้อต้องตัวลูกค้าซึ่งแน่นอนลูกค้าก็อาจจะไม่พอใจต้องระวังนะครับเราต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราอย่าเป็นลมที่แบบงงๆหรือในที่สุดลูกค้างงกับคนขายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคนธาตุลมเวลาเป็นคนขายของเนี่ยคุณก็ต้องขายของที่เป็นความสวยความงามขายของที่แบบใช้อารมณ์นะครับแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องอารมณ์เยอะๆแล้วก็ปิดการขายได้คนกลุ่มที่3นะครับก็คือนักขายที่ย้อนมานะครับนักขายที่เป็นธาตุน้ำคุณเหมาะที่จะเป็นผู้ช่วยของลูกค้าค่อยๆสเต็ปอธิบายลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่คุณก็ต้องระวังใช่ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าไม่ได้ต้องการรายละเอียดมากมายหรือต้องการความห่วงใยอะไรมากมายจนกระทั่งเราดูเหมือนกับว่าเราเวอร์ครับนักขายที่แบบห่วงใยลูกค้ารู้สึกผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยใจจริงแต่ลูกค้ารู้สึกสัมผัสไม่ได้นะครับแล้วลูกค้ามีความรู้สึกว่าเออเราเนี่ยเยอะขนาดนี้เหรอจำเป็นต้องอย่างนี้เหรอหรือเยอะไปหรือเปล่ามันดูไม่จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นน้ำนะครับคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเวลาที่เราอยู่กับลูกค้ากลุ่มสุดท้ายเลยที่ย้อนกลับมาเป็นกลุ่มแรกของลูกค้าแต่เป็นคนกลุ่มสุดท้ายของนักขายที่ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับก็คือนักขายที่เป็นธาตุดินครับนักขายที่กว่าจะขายอะไรได้ต้องรู้รายละเอียดเยอะๆรู้สัดส่วนผสมรู้ว่าเป็น professional ครับอาจจะเป็นนักขายที่สินค้าเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วต้องการรายละเอียดเยอะๆแน่นอนคุณรู้เยอะได้แต่ลูกค้าที่เป็นธาตุแต่ละธาตุเขาไม่จำเป็นต้องรู้เยอะขนาดที่เรารู้เราอาจจะเป็นคนที่เป็น specialist เรารู้ว่ารายละเอียดสินค้าเราผลิตจากอะไรยังไงเรารู้ทั้งหมดได้เราต้องฝึกนะครับที่จะกลั่นกรองแล้วสื่อสารกับลูกค้าออกมาเพียงง่ายๆสั้นๆลูกค้าไม่ต้องการวิธีการคิดนะครับลูกค้าต้องการผลลัพธ์ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการผลลัพธ์ว่าทำแล้วเป็นยังไงซื้อแล้วได้อะไรอย่างไรนะครับและนี่คือกติกาในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับ
เราสามารถค้นหารายละเอียดเรื่องนี้ในการรู้จักกับลูกค้ารู้จักเขารู้จักเราในหลักสูตรที่ผมได้สอนเอาไว้ใน DISC นะครับหลักสูตรของการเข้าใจเขาการเรียนรู้เขาแล้วก็รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาอย่างไรเราจะพูดกับเขาอย่างไรปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรในแต่ละช่วงชีวิตนะครับในแต่ละช่วงเวลาที่อยู่กับลูกค้าเราจะต้องไม่เหมือนกันนะครับและนั่นแหละเราสามารถที่จะปิดการขายได้นะเมื่อเราอยู่กับลูกค้าเพียงแค่รู้ว่าคนแต่ละประเภทเป็นอย่างไรแล้วเราจะใช้เทคนิคและวิธีการอย่างไรนะครับลองศึกษารายละเอียดฝึกหัดแล้วก็ลองค้นพบว่าแล้วเป็นยังไงเราจะพบว่าการขายง่ายนิดเดียวครับ